อยู่กับฟ้าพิเรนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีไฟฉายอยู่3รุ่น3แบบนะครับนั่นก็คือไฟฉายแนวแสงกว้างครับตัวต่อมาจะเป็นไฟฉายแนวแสงพุ่งนะครับแบบพุ่งจ๋าเลยนะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นไฟฉายที่อยู่ตรงกลางระหว่างแสงพุ่งและแสงกว้างผมเรียกเขาว่าไฟฉายแนวกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับสาเหตุที่ต้องนำมาทดสอบในวันนี้นะครับมีหลายๆคนถามกันมาว่าไฟฉายแต่ละตัวแนวแสงเป็นยังไงแล้วก็เหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็ทดสอบให้ทุกคนดูกันนะรอเวลาให้มืดสนิท นะครับผมจะทดสอบให้ทุกคนดูว่าแต่ละตัวนั้นในลักษณะการใช้งานที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไฟฉายต่างกันคุณสมบัติของไฟฉายต่างกันทั้ง3รุ่นเนี่ยแต่การใช้งานเหมือนกันเนี่ยแบบไหนจะทำได้ดีกว่าแล้วก็จะมีข้อแตกต่างแบบไหนสำหรับเป็นข้อมูลให้กับทุกคนได้ตัดสินใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละตัวว่าแต่ละตัวแทนของแสงกว้างแสงพุ่งแล้วก็กึ่งพุ่งกึ่งกว้างนั้นจะมีตัวไหนบ้างเรามาดูกันครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับมาดูแหล่งกำเนิดแสงของเขาก่อนนะครับนั่นก็จะเป็นหลอด LED 4หลอดนะครับสำหรับเจ้าตัว Olight Seeker T Pro โอเคครับมาลองของจริงเลยการทดสอบแรกก็คือผมจะถือเดินเข้าไปในสวนยางพารานะครับโดยจะตั้งกล้องด้านหลังสิ่งที่ทุกคนเห็นนั้นก็คือสปิลของเขานั้นกว้างมากนะครับแสงเฉลี่ยโดยตรงกลางแล้วก็ด้านขอบนั้นก็เกือบเท่ากันนะเขาเกลี่ยแสงได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าสปิลนั้นจะกว้างพอหันกลับมานะครับเราจะเห็นว่าแสงตรงกลางของเขานั้นเข้มมากนะครับด้วยค่าความสว่างที่ 4,200 ลูเมนตอนเดินกลับมาครับอยากให้ทุกคนโฟกัสที่พื้นนะครับนั่นก็คือทางเดินที่ผมจะต้องมองจะต้องเห็นในเวลาเดินมืดๆนะครับซึ่งไฟฉายสายกว้างเขาทำได้ค่อนข้างดีครับคราวนี้มาดูสายพุ่งบ้างนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Sensky H5GT ครับเขามี2หลอด LED นะตัวหนึ่งเป็นแสงขาวอีกตัวหนึ่งเป็นแสงแดงครับผมจะเทสเฉพาะแสงขาวให้ดูนะครับการทดสอบก็เหมือนกันครับสภาพแวดล้อมเดียวกันเลยสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือว่าแสงตรงกลางเขานั้นจะเป็นสปอตกลมโตแล้วก็เข้มนะครับสปิลมีนิดหน่อยนะครับอาจจะน้อยกว่าสายกว้างตัวเมื่อกี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาได้มาก็คือระยะ2แล้วก็สปอตตรงกลางที่เข้มกลมนะครับพอผมหันมาครับเราก็จะเห็นแสงเป็นแท่งเป็นลำเลยนะก็คาแรคเตอร์ชัดเจนครับแสงสำหรับสายพุ่งคราวนี้มาโฟกัสที่ทางเดินนะครับสปิลของเขาไม่ได้กว้างมากนะครับไม่ได้กว้างเท่าตัวก่อนหน้านี้แต่ว่าก็มีทางเดินมีสปิลทางเดินให้เห็นนะครับเวลาเดินในที่มืดก็ถือว่าใช้ได้ครับคราวนี้มาดูตัวสุดท้ายครับ Kalas XT11 GT Pro มีหลอด LED 1หลอดนะครับคมค่อนข้างลึกแล้วก็หลอด LED หลอดใหญ่มากการทดสอบเช่นเคยครับเหมือนกับ2ตัวแรกก่อนหน้านี้สิ่งที่เราเห็นนะครับมองจากด้านหลังก็คือสปิลเขาจะอยู่กลางๆระหว่าง2ตัวนี้นะครับก็คือไม่ได้กว้างมากแต่ก็ไม่ได้แคบนะครับส่วนสปอตตรงกลางนั้นมีความเข้มแต่ไม่เท่ากับเจ้าตัว Sensky H5GT นะครับเพราะว่าเจ้าตัวColors XT11 GT Pro เขาเป็นไฟฉายสายกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับพอหันกลับมาครับเราจะเห็นว่าลักษณะแสงของเขานั้นจะคล้ายๆกับตัว Seeker T Pro นะครับนั่นก็คือคล้ายๆกับตัวแสงกว้างนะดูทางเดินนั้นค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนะครับสปิลถือว่าใช้ได้ทีเดียวครับอยู่กึ่งกลางระหว่าง2ตัวที่ผ่านมาครับคราวนี้ผมก็ทำภาพนิ่งให้ทุกคนเห็นนะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบกันชัดๆเลยว่าในการถือเดินในป่านั้นทุกคนชอบแบบไหนนะครับก็ลองเลือกดูคราวนี้จะเป็นการทดสอบแบบยืนเฉยๆนะครับแล้วก็ส่องเข้าไปในสวนยางนะตัวแรกก็จะเป็นสายกว้างครับตามลำดับตรงนี้อยากให้โฟกัสที่สปิลความกว้างของเขานะเพราะว่าแสงของเขานั้นครอบคลุมเกือบจะหมดพื้นที่ที่อยู่หน้ากล้องเลยนะครับผมใช้เลนมุมกว้างที่ระยะ20นะครับแสงของเขานั้นครอบคลุมกินพื้นที่เกือบจะเต็มเฟรมเลยนะครับก็เหลือขอบนิดหน่อยนะแสงค่อนข้างกระจายแล้วก็นวลตานะครับ
ไม่มีตรงไหนที่แบบสว่างเป็นพิเศษนะครับเกลี่ยแสงค่อนข้างดีคราวนี้โจทย์เดียวกันครับแต่เป็นไฟฉายสายพุ่งบ้างนะครับอันนี้ก็คือลักษณะแสงนั้นต่างกันชัดเจนตามคาแรคเตอร์ของแสงนะครับตรงกลางเข้มกลมโตแล้วก็พุ่งนะครับส่วนสปิลนั้นจะเป็นวงกลมนะครับเขาจะตัดส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจนสังเกตตรงบริเวณขอบของสปิลนะครับจะเป็นมืดกับสว่างตัดกันเลยนะไม่มีการไล่ระดับนะครับแสงตรงกลางนั้นพอส่องไกลๆครับเราจะเห็นตรงทิวต้นยางนะครับเห็นลำต้นชัดเจนมากนะที่อยู่ไกลๆน่าจะสักประมาณ 100-200 เมตรนะครับส่องไปเรื่อยๆนะครับเวลาส่องไปไกลๆต้นยางพาราเนี่ยเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยนี่คือไฟฉายสายพุ่งนะครับตัวแทนไฟฉายสายพุ่งคราวนี้มาดูสายสมดุลบ้างครับกึ่งพุ่งกึ่งกว้างตัว Caras XT 11 GT Pro เท่าที่เห็นนะครับลักษณะสปิลของเขาจะคล้ายๆตัวสายพุ่งนะแต่ว่าการไล่ระดับของเขาจะดูเนียนกว่านิดนึงนะครับคือไม่ได้ตัดขอบแบบส่วนมืดส่วนสว่างไปเลยแต่ว่าเขาจะมีการไล่ระดับนิดนึงนะครับส่วนตรงกลางจะเข้มกว่าส่วนอื่นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดกับตัวแซนสกายนะส่วนเรื่องสปิลนั้นถ้าเทียบก็คือสู้ตัวสายกว้างไม่ได้นะครับตัวนี้เขาเป็นมีรัศมีวงกลมชัดเจนนะแต่ก็มีการไล่ระดับนิดหน่อยนะครับนี่คือการยืนถืออยู่นิ่งๆแล้วก็ส่องสำรวจนะครับระยะก็ประมาณไม่เกิน 100-200 เมตรนะครับก็เลือกดูว่าชอบแบบไหนอันนี้คือกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับคราวนี้ในการทดสอบตัวถัดมานะครับอยากให้ทุกคนเห็นในตอนกลางวันก่อนนะจะเห็นว่าตรงกลางนั้นมีแถวต้นยางอยู่นะครับแล้วก็ขวามือนั้นจะเป็นบริเวณรั้วนะครับซึ่งก็ต้นยางนั้นน่าจะสักประมาณ100เมตรนะครับส่วนรั้วข้างหลังนั้นก็จะไปบวกไปอีกสักประมาณ50เมตรก็เป็น150เมตรนะครับคราวนี้ผมจะซูมเอาออกมาตอนกลางคืนผมจะยืนไกลกว่านี้นิดนึงนะครับมันพอมีพื้นที่อยู่โอเคครับเรามาเริ่มที่ตัวสายกว้างกันก่อนนะครับผมก็ส่องไปที่ความสว่าง 4,200 ลูเมนนะครับเรายังเห็นต้นยางไม่ชัดนะครับคราวนี้ผมซูมเข้ามาพอซูมเข้ามาเราจะเห็นต้นยางชัดเจนนะครับส่วนรั้วตรงนั้นนั้นสายตาของผมนะครับแม้จะซูมแล้วก็ยังแยกไม่ออกว่าเป็นรั้วนะก็ตีไปว่ามองไม่เห็นรั้วแล้วกันนะครับที่ระยะ150เมตรจริงแสงเข้าไปถึงนะครับแต่ว่าสายตาเรามองไม่เห็นคราวนี้เป็นสายพุ่งมากนะครับตรงกลางเข้มมากๆนะครับยังไม่ซูมก็เห็นชัดเจนแล้วนะครับต้นยางพาราตรงกลางคราวนี้เราจะลองซูมดูบ้างว่าเราจะเห็นรั้วหรือเปล่านะครับโอเคครับซูมยังไม่สุดเมื่อกี้ก็ชัดเจนครับอันนี้ก็คือซูมสุดเลยนะต้นยางพาราแล้วก็รั้วที่อยู่ด้านหลังชัดเจนนี่คือไฟฉายแสงพุ่งที่ระยะ2ที่ 1,000 เมตรหรือ1กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นระยะแค่นี้จิ๊บๆสบายมากครับผมมาที่สายสมดุลกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับก็ส่องไปตรงนี้ตรงกลางนะครับเวลาแสงเขาอยู่ที่ตรงกลางนั้นเราเห็นยางพาราต้นยางพาราลิบๆนะครับลางๆคราวนี้พอซูมเข้ามาครับต้นยางพาราชัดเจนแล้วก็รั้วด้านหลังนั้นก็พอมองเห็นนะครับมองออกว่าเป็นรั้วที่ 3,300 ลูเมนครับระยะ2 410เมตรคราวนี้ก็ทำภาพนิ่งให้กับทุกคนพิจารณาดูนะครับว่าในการส่องไกลซึ่งแน่นอนแหละอันนี้โจทย์เขาชัดเจนมากทำมาเพื่อไปฉายสายพุ่งแน่นอนนะครับคราวนี้ผมจะจำลองการสำรวจการเดินเฝ้าสวนนะครับอาจจะเป็นเฝ้าสวนเฝ้าไร่จะมีทั้งระยะใกล้ระยะกลางและก็ระยะไกลนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือไฟฉายสายกว้างนะครับ Olay Seeker Tipo เป็นตัวแทนสายกว้างอยากให้ทุกคนดูแสงแล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับว่าไฟฉาย3แบบแต่ว่าแสงลักษณะการใช้งานนั้นเหมือนกันนะสภาพแวดล้อมเหมือนกันแต่ว่าแสงต่างกันตัวไหนจะทำได้ดีขนาดไหนหรือใครชอบแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นการเฝ้าสวนเฝ้าไร่นะส่องสำรวจตรวจการไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสายกว้างรู้สึกว่าหลังๆแสงจะดรอปลงนะครับใช้งานหนักไปคราวนี้เป็นสายพุ่งนะครับแสงแตกต่างกันชัดเจนแน่นอนครับเรามาดูกันว่าใช้ตรวจการในสวนในไร่นั้นจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับตอนนี้เสียงผมเริ่มแหบนิดนึง
นี่ครับส่องไปก็ให้ทุกคนดูกันยาวๆเลยนะถ้าระยะไกลนี่ก็หายห่วงนะครับใครมีพื้นที่เยอะๆ10ไร่20ไร่นะครับใช้ตัวนี้น่าจะเหมาะนะสำหรับสายพุ่งส่วนระยะใกล้เขาก็ทำได้ดีนะแต่ว่าสปิลเขาอาจจะจำกัดพื้นที่ไปนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับสายกว้างแต่ถ้าเรื่องระยะทางนั้นสู้ได้ครับสบายมากๆกินขาดด้วยแหละคราวนี้ก็มาดูสายสมดุลกันบ้างนะครับกึ่งพุ่งกึ่งกว้างตัว Carus XT11 GT Pro ลักษณะแสงใกล้เคียงกับตัวเมื่อกี้นะครับแต่ว่าไม่พุ่งเท่าแล้วก็ค่าความสว่างนั้นอาจจะมากกว่านะครับที่ 3,300 ลูเมนตัวเมื่อกี้แค่ 2,000 นะครับก็ดีกันคนละอย่างนะครับก็ลองดูว่าเราต้องการไฟฉายเพื่อใช้งานแบบไหนแล้วก็ไฟฉายตัวไหนที่ตอบโจทย์นะครับผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะให้ความชัดเจนในระหว่างเรื่องไฟฉายสายกว้างสายพุ่งแล้วก็กึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับตัวนี้ก็โอเวอร์ออลดีนะครับถ้าจับเลือกได้ตัวเดียวในตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างที่โอเคเลยนะเพราะว่ามันกึ่งๆนะครับคราวนี้เราจะมาส่องที่เถียงนาบ้างนะครับสายกว้างก่อนอันนี้ก็ระยะน่าจะประมาณ200เมตรนะครับบททดสอบนี้อาจจะดูทำมาสำหรับตัวสายกว้างนะแต่สายพุ่งนะครับแต่ตัวสายกว้างก็ทำได้นะโอเคพอซูมเข้ามาดูก็เห็นเป็นเถียงนาแล้วก็ต้นไม้นะครับผมจะซูมเอาออกมาอีกทีนึงนะนี่ก็คือสภาพปกตินะครับจากนั้นจะลองปิดไฟให้ทุกคนดูถ้าปิดไฟฉายประมาณนี้ครับจากนั้นก็ส่องไปอีกทีนี่คือไฟฉายสายกว้างนะครับคราวนี้ก็เป็นตัวสายพุ่งนะครับ Zensky H5 GT สบายๆเลยครับไม่ต้องซูมก็เห็นครับเป็นเถียงนาแล้วก็เป็นต้นไม้นะครับคราวนี้ซูมเข้าไปดูจะชัดเจนขนาดไหนนะผมจะซูมให้ดูนะครับนี่ครับรอกล้องโฟกัสนิดนึงโอเคครับพอกล้องเขาโฟกัสได้นะครับนี่ได้แล้วครับก็ชัดเจนครับถ้ามีใครนั่งอยู่ตรงนั้นก็เห็นแน่นอนครับภาวนาว่าอย่ามีละกันคราวนี้ลองปิดครับแล้วก็เปิดจะได้เห็นความแตกต่างแบบชัดๆนะครับคราวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายก็คือแสงสมดุลนะครับกึ่งพุ่งกึ่งกว้าง Carus XT11 GT Pro ส่องเข้าไปแสงถึงนะครับแสงถึงเห็นเป็นเถียงนาลิบๆลางๆคราวนี้อาศัยการซูมเข้าไปก็ชัดเจนครับถ้ามีคนนั่งก็เห็นนะครับต้นไม้รอบๆก็ชัดเจนผมจะซูมเอาออกมาครับนี่ก็คือภาพมุมกว้างจากนั้นลองปิดดูแล้วก็เปิดอีกทีหนึ่งครับให้เห็นภาพชัดเจนและแน่นอนครับเมื่อจบการทดสอบผมก็จะทำตัวภาพนิ่งไว้ให้ดูกันนะครับอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับมันเป็นระยะไกลครับเพราะฉะนั้นไฟฉายแสงพุ่งดีกว่าแน่นอนคราวนี้ก็มาดูบอดี้กันนะครับนี่ก็คือแสงกว้างนะครับจากนั้นก็มาดูแสงพุ่งกันเป็นรีวิวไฟฉายที่แปลกมากครับดูแสงก่อนแล้วค่อยมาดูบอดี้ทีหลังแต่ว่า3ตัวนี้ก็คือผมทำฟูลรีวิวไว้แล้วแหละครับใครอยากดูผมใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปนะครับก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังเลือกไฟฉายอยู่นะว่าต้องการไฟฉายแบบไหนครับสายกว้างสายพุ่งแล้วก็กึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนในคาแรคเตอร์ของไฟฉายแล้วก็วิธีการทดสอบพอสมควรนะคิดว่านะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณคนที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ